เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกวันมิตรชัยครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโดยโปรโมเตอร์มิตรนครสุเมธซื่อสัตบงกตจัดเบิร์ธเดย์ตัวเองได้อย่างยิ่งใหญ่ครับยอดเก็บได้ 1,547,900 บาทต่างชาติ184คนนะครับมาดูเพชรมรกตวสังกระไพครับเจอกับมานัสศักดิ์สอจอเล็กเมืองนนท์ครับพิกัดเท่ากันนะครับ137ปอนด์ครับกรรมการวรศักดิ์ภักดีคำกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีต่างศึกต่างสายนะครับมานัสศักดิ์สิทธิ์นิวัฒน์หรือว่าสอจอเล็กเมืองนนท์คนเดียวกันครับเพชรมรกตวสังกระไพรูปร่างสูงยาวครับจากอุบลราชธานีครับส่วนมานัสศักดิ์นี่จากมหาสารคามครับยก3ปล่อยตัวมาเพชรมรกตต่อ 5-2 เลยครับความหนุ่มความสดอยู่ที่เพชรมรกตนะครับแต่ว่ามานัสศักดิ์ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่อายุไม่เยอะนะครับยังไม่ถึงเบญจเพสเลยครับรูปร่างสูงยาวทั้งคู่ครับวางแข้งซ้ายมาครับเพชรมรกตลูกหนึ่งนะครับเพชรมรกตแทงขวาครับมานัสศักดิ์โอ้มาหลายอย่างนะครับมีจิ้มหมัดด้วยครับจำเป็นต้องปล่อยเวทขึ้นมาชกกับมวยรุ่นใหญ่ๆในสายศึกอื่นแหละครับทางด้านของเพชรมรกตครับจริงๆแล้วชก133 134 35นี้ได้หมดฮะหมัดซ้ายครับกระแทกหมัดหมัดขวาหมัดซ้ายเอาหมัดซ้ายจ้วงเข้าไปครับมานัสศักดิ์รอดักฟันศอกครับตีเข่าครับเสียบขวามาครับมานัสศักดิ์เพชรมรกตเด้งตีเจอขวาของมานัสศักดิ์ครับเข่าขวาของเพชรมรกตขวางครับขวางดันแล้วก็อัดด้วยเข่าซ้ายตามครับหมัดซ้ายไม่ได้ครับฟันศอกโอ้ออกอาวุธกันครบสนุกสนุกทั้งนั้นเลยนะครับศึกวันมิตรชัยครับเดินครับขวางแทงฟันศอกล็อกรัดตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้เอาคีบแทงเข่าขวาครับกระทุ้งซ้ายมาเจอซ้ายโต้ครับเสียบขวาอีกทีนึงครับมานัสศักดิ์เจอขวาของเพชรมรกตครับโอ้บวกศอกเซครับเซแล้วตามด้วยแข้งแทงขวาครับมานัสศักดิ์เพชรมรกตเสียบซ้ายหมดยกครับออกกันไม่หยุดครับนี่แหละครับใครบอกว่ามวยใหญ่ดูไม่สนุกครับถ้าเกิดจัดถูกคู่ชกกันสนุกแบบนี้คนดูก็ย่อมถูกใจครับยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นี่กลับมายันเสมอมานัสศักดิ์นะครับเพชรมรกตรัดแล้วก็ตีซ้ายรูปร่างสูงยาวแข็งแรงครับเรื่องหลักเหลี่ยมนี่อยู่ที่มานัสศักดิ์นะครับเหลี่ยมมวยอาวุธมวยจะหลากหลายกว่าครับเพชรมรกตก็อาศัยเข่านะครับอาชีพหลักแข็งแรงซะอย่างครับมานัสศักดิ์ก็โต้ด้วยเข่าครับเสียบซ้ายครับมานัสศักดิ์เพชรมรกตลุยกระแทกหมัดขวาแทงเข่าขวาครับจิ้มหมัดไว้เสียบซ้ายอ้าวล้มลงไปครับลุกขึ้นมาเร็วอ้าวหมัดซ้ายของเพชรมรกตแทงเข่าซ้ายออกมาครับตีครับเสียบไปเสียบโต้เสียบซ้ายมาครับกรรมการวรศักดิ์ครับแยกออกมาครับแหมตัดสินมวยคู่นี้จะเหนื่อยหน่อยครับเพราะว่าใหญ่ยาวเหลือเกินเดินชนต่อครับเพชรมรกตแข้งซ้ายเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับก็มีได้มีโดนครับนี่ครับกองเชียร์มานัสศักดิ์ก็บอกให้แหมสาดขวาครับนี่เสียบซ้ายมาขวางเสียบขวาครับเพชรมรกตซ้ายขยับครับขยับง้างแข้งมาผ่อนเกมลงไปหน่อยครับมาผ่อนเกมลงไปหน่อยครับ
อ้าวแม่ดันล้มดื้อเลยเดินครับเจอแข้งขวาของมานาสักครับลุ่มล่ามไม่ได้นะครับแทงเข่าซ้ายมาเสียบขวาครับมานาสักนี่ครับเสียบแล้วขวางครับเสียบแล้วขวางป้องกันไอ้ทีเดียวนี่ถือว่าเป็นลูกเก่งของเขาครับเป็นมรกตรวบมาแล้วก็แต่แม่ตีซ้ายแล้วก็คาไว้เหมือนกันไม่รู้เสียงกรีดจากไหนแล้วครับแต่ว่ากรีดดังเหลือเกินครับสุภาพสตรีดวลกันอีกแล้วครับหลังจากมาพรน้อยเร่งอีกแล้วครับเป็นมรกตเดินครับแม่ไปเสียฟอร์มล้มแล้วก็เจอแข้งเอาละครับคืนด้วยแข้งครับคืนด้วยแข้งแล้วเสียบซ้ายครับหลักออกแม่มานาสักก็ออกแข้งขวาครับยังมั่นอกมั่นใจอยู่ทั้งคู่ครับยังมั่นอกมั่นใจอยู่ทั้งคู่ครับยกสุดท้ายนี่ราคาก็ยันเสมอมานาสักอยู่นะครับสถานการณ์ชิงดำครับเหมือนตอนเริ่มต้นครับแทงเข่าซ้ายเอ้าล้มครับแหมไปพลาดต้นยกตีเข่าซ้ายครับเพชรมรกตเจอขวาของมานาสักลุยต่อครับฮุกขวากับปั้นซ้ายแทงเข่าซ้ายดีครับเดี๋ยวว่ามานาสักโต้ด้วยแข้งแข้งซ้ายครับเพชรมรกตเกี่ยวแหมเสียหลักไปหน่อยในตีซ้ายเจอขวาของมานาสักครับเพชรมรกตเดินโอ้เกี่ยวไว้เลยครับป้องกันไว้เลยครับมานาสักกระแทกหมัดซ้ายครับในก็นัวเนียไว้ครับนัวเนียไว้แทงเข่าขวามาโอ้โหเกมมันเปลี่ยนไอ้ต้นยกไอ้ที่ล้มไปแผลเดียวนี่แหละครับแหมพอเป็นสถานการณ์ที่เพชรมรกตจะเอาคืนพอเข้าไปนี่กลับเป็นเสียรูปเสียทรงครับโอ้ดูครับนี่ครับมวยไทยไม่มีอะไรเยอะนะมันต้องบอกว่ามันพลาดกันได้ครับนิดหน่อยๆนี่เป็นตัวแปรให้เกิดผลแพ้ชนะได้ทันทีเนี่ยครับเข้าไปก็ชักจะทรงไม่สวยแล้วครับตอนนี้เพชรมรกตมานาสักก็เข้ามารวบครับโอ้เป็นไปได้ฮะใครๆก็มองว่าเพชรมรกตกินนะฮะมวยคู่นี้ก่อนชกหมดยกสุดท้ายครับกินกันนิดเดียวครับมีภาคที่2แน่นอนครับไม่ต้องห่วงคะแนนออกมาเอกฉันท์3เสียงนะครับ49ต่อ48ครับชุมพลอินทรยศสินชัยจุลวงศ์แล้วก็พันตำรวจตรีสัญญารัตนไพรวงศ์ครับกรรมการวรศักดิ์ภักดีครับชูมือไปที่มานาสักสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรมรกตวสังประภัยก็ทุกวันนี้นิยมแจกทองกันแล้วครับบรรดาผู้สนับสนุนทั้งหลายครับสวยสดงดงามครับทำให้ชื่อนี้ฮอตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับมานาสักสอจอเล็กเมืองนนท์คนนี้ครับหน้าตาดีซะด้วย